ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับหูฟังที่เป็นกระแสที่สุดณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือในกลุ่มหูฟังต่างๆนานานะครับต้องพูดถึงยี่ห้อโทโลโตโนโทโซถูกแล้วนะครับยี่ห้อนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมฟังทีแรกนะไอรุ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าประมาณสัก500-600ประมาณเนี้ยผมก็ไปอ่านดูในรีวิวในกลุ่มโหแม่งคุ้มมากสุดๆเสียงดีเบสดีมากนัมเบอร์วันเบสนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้ผมก็ลองฟังไปเรื่อยๆข้ามวันนะครับฟังบ้างทิ้งไว้เปิดเทสแบตนู่นนี่นั่นฟังปุ๊บมาฟังอีกทีนึงเฮ้ยเสียงดีว่ะเสียงเริ่มดีเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้ใส่อันนี้ใส่ฟองน้ำตัวนี้ใส่ปั๊บเท่านั้นแหละครับโอ้โหเสียงแม่งโคตรดีนะครับคือคุ้มมากตอนแรกคือเฮ้ยมันจะดีได้ไงเพราะว่าสตาร์ทอัพหรืออะไรต่างๆนานาที่ผลิตมาเนี่ยส่งมาให้ผมเยอะมากนะครับหลายร้อยตัวเนี่ยแล้วขนาดแจกไปในออฟฟิศยังเหลือโคตรเยอะนะครับทุกวันเนี้ยแล้วก็ผมเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นซัพพลายเพื่อนที่เป็นเอนจิเนียร์ที่ประเทศจีนเขาก็ติดต่อเขาก็ซีกับโรงงานที่ผลิตพวกเนี้ยผมก็รู้จักเยอะแล้วก็จะเอาสเปคอะไรเนี่ยเขาจัดให้หมดแหละแต่สิ่งนึงที่มันไม่สามารถสู้โทโซได้เลยนะครับคือโทโซเนี่ยเป็นแบรนด์หูฟังที่ไม่ได้ยัดสเปคอะไรมาเยอะมากเลยนะในหูฟังตัวนี้ราคาเนี้ยแต่ทุกอย่างมันทำมาแบบกลมกล่อมทำมาดีนะครับผมให้คำนิยามไม่ง่ายคือของที่มาจากอเมริกาเนี่ยต่อให้สั่งผลิตที่จีนแต่เขาควบคุมคุณภาพที่ดีมากอย่างเช่นคุณภาพของซอฟต์แวร์ผมเล่นมาหลายๆตัวเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าคุณภาพซอฟต์แวร์ตัวนี้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการปรับอีควอไลเซอร์หรือการเชื่อมต่อต่างๆนะครับรุ่นนี้นะครับทั้งการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและมีความเสถียรซอฟต์แวร์เนี่ยใส่ใจอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะตีตบให้มันเข้าที่ตัวนี้ชื่อว่าโทโซเทอร์โนฟิตนะครับราคา1,590อย่างที่ผมบอกตอนแรกผมปรามาสเขาไว้ผมทายไว้500กว่าบาทแค่นั้นแหละแล้วผมก็อิดก็ดังฟังเสียงทำไมมันแบบมันแห้งมันไม่มีอะไรคือมันไม่พอเลยฮะผมก็เลยไปอ่านในกลุ่มไปศึกษาเพิ่มนะครับเกี่ยวกับรุ่นนี้แล้วก็ลองใส่เนี่ยอย่างที่บอกโหเสียงโคตรดีครับเรื่องเบสเนี่ยถ้าราคา 1,590 เนี่ยผมยังไม่เคยฟังตัวไหนที่เบสค่อนข้างจะโอเคขนาดนี้นะมันโอเคไม่ใช่มันโอเคที่เสียงของมันหรือคาแรคเตอร์ของมันนะครับมันโอเคในทุกอย่างของมันคือถึงว่าคุณไม่ชอบอ่ะคุณปรับอีควอไลเซอร์ได้10ย่านนะครับตั้งแต่3ย่านคุณปรับได้10ย่านและปรับมามันใช้ได้จริงมันไม่ใช่แบบปรับมาแล้วมันเสียงมันไม่ไปแต่เนี่ยปรับปุ๊บคุณเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของหูฟังเนี่ยไปได้อีกอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่แบบมันก็แบบคาดเคลื่อนไปจากเดิมอ่ะซึ่งดีมากๆสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับสเปคตัวนี้นะครับให้ได้ว่าเป็น 14.2 มิลลิเมตรเป็นไดนามิกไดรเวอร์ก็คือตัวใหญ่มากนะครับอัดเข้าไปในนี้เป็นบลูทูธ 5.3 รองรับโคเดกแบบ AAC และ SBC แบตเตอรี่ในหูฟังข้างละ45มิลลิแอมป์น้ำหนักข้างละ4กรัมแล้วก็ในเคส500มิลลิแอมป์น้ำหนักเคส39กรัมไมโครโฟนข้างละ2ตัวเป็นเทคโนโลยี DNS ลดเสียงรบกวนขนาดเวลาโทรซึ่งไมค์ชัดเสียงดีเลยดีกระทั่งแบบผมว่าหาตัวตีเขายากทดสอบการใช้ไมโครโฟนนะครับของโทโซเป็นยังไงบ้างครับนี่คือเสียงด้านนอกนะไม่มีเสียงรบกวนใดๆนะครับเสียงค่อนข้างโอเคดีไมค์ชัดเสียงโทนแบบจะทุ้มๆนุ่มๆนะครับไม่แน่ใจว่าฟังด้วยหูฟังเขาหรือเปล่าแต่เสียงอะดีโอเคเลยเทสทดสอบไมโครโฟนของโทโซเทอร์โนนะครับเป็นยังไงบ้างนี่คือเสียงน้ำตกเลยนะเดี๋ยวสลับไปเป็นเสียงกล้องนะครับค่อนข้างดังใช้งานทั่วไปเดินมาปุยข้างนอกนะครับด้วยปกติเนี่ยผมใช้ประจำวันเนี่ยโหเสียงชัดมากๆนะครับไมโครโฟนประมาณนี้นะไมโครโฟนเดี๋ยวจะลองเงียบดูจะได้ยินเสียงน้ำพุแค่ไหนด้วยประมาณโอ้กราฟเสียงแบบกริปเลยกริปทดสอบการอัดเสียงใหม่แบบมีลมอัดเยอะๆจังๆนะครับตัวการใช้งานเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีลมแบบเป่าเข้าหูแบบพับๆอันนี้คือทำมาได้ดีมากนะในเอียร์บัดซึ่งโดยปกติเราจะเจอทั้งอินเอียร์และเอียร์บัดเวลาเราเจอลมแรงๆเงี้ยมันจะมีเสียงในหูเราอ่ะเสียงลมเข้าพับๆๆๆอะไรก็ตามแต่แต่ว่าตัวนี้ไม่มีงงมากน้อยอ่ะเสียงลมแบบกระพือกระแทกไปหูน้อยครับแล้วก็ได้ใครฟังเสียงอยู่ก็เนี่ยคือเสียงไมค์ของเขาอันนี้ผมพูดถึงในมุมคนใส่หูแล้วก็โดนลุกนะมันจะไม่ทำลายสมาธิในการคุยอ่ะบางรุ่นมันพับอันนี้โอ้โหน้อยอ่ะลมกระทบหูอ่ะโดยประมาณนี่คือเสียงฝนตกหนักๆแรงๆนะครับดูจากไมค์หัวกล้องก่อนแล้วก็ตัดมาเป็นไมค์ของโทโซนะครับนี่คือคุณภาพเสียงเวลาคุยนะครับไม่มีระบบอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าไมค์เขาทำงานโดยอัตโนมัตินะมีระบบตัดเสียงแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับว่าเวลาเราเงียบเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ด้วยความที่เป็นหูฟังเอียบัดเนาะเวลาเรา
เราฟังเนี่ยมันจะได้ยินเสียงฝนด้วยเออโดยประมาณนะครับต่อให้ไม่มีโหมด ANC ไม่มีโหมดอะไรก็ตามแต่ครับแต่พื้นฐานมาดีหมดเลยระยะการฟัง10ชั่วโมงตามเคมเลยนะครับไม่เคมมั่วแล้วก็ถ้ารวมเคสเนี่ย44ชั่วโมงระยะเวลาการชาร์จ 1.5 ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จเคส2ชั่วโมงดูต่อเป็น USB-C ต่อด้านหลังตรงนี้งานประกอบก็ใช้ได้นะครับดูดีเลยทีเดียวอาจจะไม่ได้หรูหรามากเอาจะแนวมินิมอลนะครับแต่ว่ามาตรฐานอะไรตรงนี้คือสลักไว้หมดเลยนะครับด้านบนฝาเป็นว่าโทโซอย่างนี้นะครับฝาก็ประกอบก็โอเคนะครับที่เดียวนั้นคือไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟดิจิตอลเป็นไฟแบบหน้าจอ LED นะโชว์ 56% แล้วก็การชาร์จมี L กับ R แล้วก็มีขีดการชาร์จซ้ายไปขวาอะไรประมาณนี้นะครับวัสดุเป็นผิวด้านๆซาตินแบบนี้โอเคเลยทีเดียวหยิบออกมาหูฟังเบาเลยก้านไม่ยาวไฟสีสวยเป็นสีแบบนี้ที่ผมชอบนะครับที่ผมบอกไปคือไฟเป็นสีเดียวกันกับหน้าจอเนี่ยสีสวยมากตัวนี้ไม่มีเกมโหมดและนี่คือทั้งหมดที่สเปคมันมีแต่ผมบอกว่าเขาทำออกมาได้ดีจริงไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์แต่ว่าการดีไซน์เนี่ยผมติดนิดนึงคือการดีไซน์ของเขาเนี่ยหัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะสักกระเทียมลงบันไดเนี้ยคือจริงๆแล้วหัวมันต้องเอียงองศามาหันเชิดขึ้นกว่านี้เนาะแต่นี้มันเอียงมาต่ำครับถ้าเกิดว่าใครใส่แบบเนี้ยมันอาจจะงงๆนิดนึงนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นหูฟังที่เป็นก้านเนี่ยมันจะเอียงลงหูตรงนี้ใช่ไหมแต่นี่คือคุณต้องเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็จะเอียงเงี้ยและผมมีปัญหาอีกนึงถ้าเกิดว่าผมไม่ใส่ฟองน้ำนะครับผมไม่สามารถใส่หูฟังได้แน่นเลยถ้าใส่ฟองน้ำปุ๊บโอ้โหใส่แน่นเลยคือคนละเรื่องกันเลยนะครับถ้าไม่ใส่เนี่ยโอ้โหกูจะอัดเข้าไปแล้วก็หลุดง่ายแต่ถ้าใส่ไปปุ๊บเนี่ยทีเดียวครับอยู่แล้วก็คือกระชับแน่นปุ๊บแล้วก็เบาครับใส่สบายมากผมฟังเนี่ย4ชั่วโมง5ชั่วโมงรวดเดียวไม่รู้สึกเมื่อยหูครับเท่าไหร่อาจจะมีปวดเวลาเราขยับเข้าบ้างนิดหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยใส่สบายซึ่งโดยปกติหูฟังโทโซเนี่ยจากที่ลองมานะเค้าก็จะทําหูฟังเอียบัดหรือว่าหูฟังลักษณะเนี้ยใส่ออกมาแล้วรู้สึกสบายหูใส่ได้ดีพอดีหูอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีนิดนึงคือตัวขาเนี่ยมันสกรีนตัว LR ไว้ด้านในเนาะซึ่งผมเนี่ยจะชอบใส่สลับกันคือเวลาเราใส่อ่ะมันเอาเข้าไปได้เว้ยพอมันเป็นสีดำมาเรารู้สึกว่ากูใส่ถูกวะจริงๆมันไม่ถูกนะคุณผู้ชมมันยอมให้ใส่ด้วยแล้วพอปิดปุ๊บมันปิดไม่ได้คุณต้องใส่ให้มันถูกแล้วคือมันสลักอยู่ด้านในพอบางทีมันเหลือบแสงมันไม่เห็นตัวหนังสือนะอันนี้คือต้องวานโทโซนะครับยิงมาให้มันเป็นตัวขาวๆเลยก็ได้เรืองแสงเลยก็ได้นิดนึงนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นโลโปรไฟล์ดีไม่เห็นก็ถือดีนะฮะฟองน้ำเนี่ยเดี๋ยวใส่ลิงก์เข้าไปให้นะครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยเขาก็ใส่ฟองน้ำมาแต่ใส่ยากมากนะครับอันนี้คือข้อเสียของผมเลยนะแล้วหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังเอียบัดรองรับการกันน้ำ IP66 ครับปกติ IPX4 ที่เคยเห็นมาเลยสูงสุดก็5นี่6อ่ะเข้ามาแอปโทโซเข้ามาเวลาที่เราไม่ได้ใช้หรือเราไม่ได้ใช้แอปครับหูฟังมันจะไม่ได้คอนเน็กกับแอปแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้หูฟังมันก็จะคอนเน็กกับแอปสิ่งที่ผมบอกว่าโทโซเนี่ยทำไม่ดีตลอดแล้วทำไมคนต้องไปเม้นอวยกันใน Amazon หรือว่าใน Facebook Fanpage นะครับคือมันทำออกมาได้เสถียรทุกอย่างเลยสำหรับรุ่นนี้นะอย่างเช่นการต่อครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยขนาดเพิ่งปัดมาเนี่ยยิ่งต่อเร็วเดี๋ยวผมจะปิดนะให้มันปิดไว้ก่อนดูว่าเราเปิดมาเนี่ยมันจะใช้เวลาเชื่อมต่อเท่าไหร่เปิดครับติดค่อนข้างเร็วเสถียรอย่างที่2ที่ผมชอบคือแอปครับแอปมันมาเนี่ยมันไม่ได้ทำแบบว่าเฮ้ยทำให้มันผ่านให้มันเชื่อมต่อได้ในการแบบเป็นทางผ่านในการอัป OTA อัปเดตซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยแต่โทโซเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าตา UI ครับอ่ะดูนะเดี๋ยวคอนเน็กต์ปุ๊บเห็นไหมเร็วมากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันมันนะมันจะไม่รันเบื้องหลังให้มันเปลืองแบตหรือว่ามันจะไม่พยายามเชื่อมต่อไม่พยายามขอคอนเน็กชันอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันดีมากแล้วก็ดูอิโมชันของเขาหรือว่ากราฟิกของเขาเนี่ยทำออกมาสวยนี่ขนาดราคาแค่พันกว่าบาทนะยังทำมาสวยขนาดนี้และนี่คืออีควอไลเซอร์ที่ผมปรับเอาไว้นะครับซึ่งผมชอบแบบนี้คุณสามารถเข้าตัวนี้ก็ได้นะครับไปปรับอันนี้คือสิ่งที่ดีอย่างนึงก็คือคุณสามารถเข้าไปปรับพวกทัชคอนโทรลได้ว่าคุณจะเอาคลิกฟังด้านซ้ายเนี่ยคลิกเดียวเป็น Play Pause หรือว่าย้อนกลับเพลงหรือว่าเพลงต่อไปหรือว่าเป็นไวท์แอสซิสแตนต์หรือว่าไม่มีทีนี้สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทำได้ดีคือมันสามารถปรับได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่มันขัดใจผมหรือเป็นข้อติสำหรับผมนะผมอยากให้แก้ก็คือว่ามันล็อกฟังก์ชันไว้ครับสมมติว่าผมจะปรับดับเบิลคลิกเนี่ยเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงมันไม่มีเห็นไหมซึ่งผมอยากทำดับเบิลคลิกให้มันเพิ่มเสียงลดเสียงมันทำไม่ได้นะครับมันจะต้องไปปรับเนี่ยกดค้างเนี่ยระยะเวลาหนึ่งมันจะได้เป็นวอลุ่มดาววอลุ่มอัพอย่างนี้ซึ่งบางทีเราไม่ได้ถนัดกดยาวเพื่อเพิ่มเสียสามารถสลับฟังก์ชันพวกนี้ได้ Play Pause อะไรพวกนี้แต่ว่าเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเป็นบรรทัดเดียวเลยที่จะต้องแตะค้างไว้ก็ทำมาประมาณนี้เซตได้ซ้ายขวานี่ถือว่าดีมากนะครับ OTA Update ก็อัปเดตไปตรงนี้นะครับก็ทำมาได้ดีเห็นไหมมันจะไม่มีอาการแบบแหลกๆค้างๆนะครับแล้วก็แอปของผมตั้งแต่ผมลองใช้มาเข้าแอปบ่อยๆรัวๆเนี่ยยังไม่มีอาการหลุดเกิดขึ้นแต่ว่าที่มันปิดแอปไปมันไม่ใช่หลุดนะครับมันปิดแอปของมันไปเองมันเป็นระบบของมันแต่ว่าเนี่ยผมเปิดเข้ามาเนี่ยแอปแม่งทำได้ดีมากว่างๆเนี่ยคุณก็ไปดูโปรดักต์เค้าเนี่ยมีนาฬิกาที่มันทำมาได้ดีอ่ะเนี่ย
คุณไปฟังเพลงเสียงฝนตกเสียง forest คือเขาใส่ใจอ่ะเนี่ยฟังเพลงบำบัดเสียงบำบัดอะไรพวกนี้มันมีให้นะครับแล้วก็ My Toso แล้วก็จะมีพวก activity เรามีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ล็อกอินอะไรนะฮะ My order เราสั่งอะไรเราทำอะไรเนี่ย feedback problem แล้วก็มี customer service ก็คือสามารถพิมพ์ไปด่า ไม่ใช่พิมพ์ไปถามตอบเขาอะไรเงี้ยแอปมันค่อนข้างดีครับผมจะบอกถึงเสียงคาแรคเตอร์มันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจากที่บอกตอนแรกเสียงไม่ดีเลยเพราะผมใส่จุกแล้วผมฟังไปข้ามวันโอ้โหคนละเรื่องคนละเรื่องจริงๆเสียงแม่งดีมากเบสมาดีนะครับเบสเนี่ยเป็นแบบมวลหนาไม่บวมด้วยแล้วก็ฟังเพลงเนี่ยสนุกเลยเบสกลางแหลมแหลมเนี่ยมีชิ้นดนตรีเบสกระเดืองเน้นๆแรงปะทะหนักกระหึ่มฟัง EDM R&B Pop Electronic ได้แต่ผมเอามาฟังหมอลำโคตรดีหมอลำรถแห่อะไรเนี่ยผมชอบฟังลูกทุ่งอินดี้ช่วงนี้ฟังดีหมดเอาไปฟังแม้กระทั่งเพลงล็อกยุค90ฟังได้หมดเลยคือผมบอกเลยว่าหูฟังตัวเนี้ยฟังได้แทบทุกแนวดีกว่าคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้หูแบบเทพหูทองจริงเอาเป็นว่าฟังทั่วไปเนี่ยโทโซเก่งอย่างมากในการจูนหูฟังให้แมสแล้วคนน่ะชอบด้วยนี่คือสิ่งที่เขาเก่งมากๆเลยแล้วเขาจูนมาได้โดนจริตคนส่วนมากเลยแบบเนี้ยคนชอบนะครับมันเลยขายดีมากๆรุ่นนี้แล้วพอผมมาฟังอ่ะเออแม่งดีตามนั้นเลยคือเบสแม่งมาดีมากๆอ่ะหูฟังเอียบัดและเบสดีขนาดเนี้ยผมว่า AirPods ก็สู้ไม่ได้ผมฟังเทียบกันเนี่ย AirPods เบสก็สู้ไม่ได้ผมว่าสู้ได้ยากนะเบสพวกเนี้ยแต่พวกแหลมใสอะไรพวกนี้มันจะดีนะครับอันนี้ก็ตามราคาไปจะไปเทียบให้มันชนะมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในราคานี้นะครับผมบอกเลยว่าเสียงดีมากดีจนกระทั่งแบบฟังได้ทุกอย่างฟังทุกอย่างไงตอนแรกเนี่ยมันเป็น Equalizer Standard ผมก็หาอยู่นานนะครับปรับทั้ง Dolby Atmos ไปปรับความถี่หูเสียงเพลงอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายสรุปแล้วครับในแอปเอาอยู่เลยปกติทั่วไปเนี่ยหูฟังที่อัดสเปคมาเยอะครับแอปเขาก็จะมี Equalizer ปรับแบบนี้ครับแต่เนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ความถี่ตั้งแต่ 20K ถึง 12.8K อ่ะ 12,000 คือปรับได้เลยแล้วค่อนข้างจะเห็นผลโดยปกติเนี่ยหูฟังแบบ 2-3,000 น่ะบางตัวที่มีแอปพลิเคชันมาให้อ่ะฮะปรับแล้วไม่ค่อยเห็นผลหรอกมันไม่ค่อยยืดหยุ่นแต่ตัวเนี้ยครับคุณปรับได้แล้วมันยืดหยุ่นมันสามารถเปลี่ยนหูฟังตัวนี้ไปแบบที่เราชอบได้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบชัดเจนแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแบบที่เราชอบผมฟังหมอลำอย่างเช่นพวกป๋าเมียมาเลยอ้ายนะฮะฟังทุกวันพวกลูกทุ่งอินดี้จะต้องฟังเสียงพินคมๆเลยพวกเนี้ยที่จะมีแบบการเก็บรายละเอียดของเสียงแหลมอ่ะการไล่ระดับของเสียงแหลมพวกเก็บชิ้นดนตรีเล็กๆเสียงใสพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะฟังไม่เสียแล้วก็ไม่ล้าแล้วก็ไม่บาดคือฟังได้เลยแล้วก็ผมเนี่ยปรับพรีเซตไว้2อันคือแพม1กับแพม2เบสเนี่ยผมก็ปรับไว้อันนี้จะเป็นรูปทรงประมาณนี้ที่ผมเซตไว้นะครับก็คือจะดึงหางแหลมขึ้นมาแล้วก็จะดึงตัว 50K ลงไปก็คือประมาณเนี้ยผมลองปรับดูนะครับแล้วก็แพม2เบสเนี่ยก็คือปรับให้เบสมากขึ้นแล้วก็ดึงแหลมขึ้นตรงนี้แต่ว่านี้จะต้องชดเชยด้วยการเพิ่มเสียงนิดนึงเพราะว่าเวลาเราชดเชยเบสมาเนี่ยมันจะต้องเพิ่มเสียงอัดเข้าไปแต่ไม่ต้องกลัวด้วย Driver 14.2 เนี่ยเปิดแค่560เนี่ยดังแล้วแล้วก็ในการฟังนะครับคุณเปิดเนี่ยผมลองฟังเนี่ยบ่อยๆแล้วก็ลองปรับ Equalizer เล่นดูเนี่ยคุณเปิดได้ประมาณถึง 85-90% นะเสียงยังไม่พลาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่ดังๆนะแล้วคุณปรับสุดอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบเบสลดทอนลงบ้างนะครับแต่ประมาณสัก 15% ซึ่งโดยทั่วไปหูฟังที่เป็นเอียบัดอย่างเงี้ยส่วนมากเสียงแหลมพุ่งไปเลยกบหมดเลยถ้าเปิดเสียงดังๆแต่นี้คือด้วยความที่ไดรเวอร์มันใหญ่แล้วเค้าจูนมาดีนะฮะลงหนูน้ำมันอากาศมันเลยฟังได้ดีอยู่นะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าไอ้ที่ผมฟังเนี่ยผมฟังดังเต็มที่เนี่ยประมาณ 85-90% ประมาณเนี้ยก็ถือว่ายังรับได้อยู่แต่ว่าโดยปกติเนี่ย 50% ฟังสบายๆเลยเอาเป็นว่าทั้ง3ย่านน่ะต่ำกลางสูงสูงกลางต่ำทำมาได้ดีแล้วใครที่เน้นเบสแล้วก็ชอบฟังพอดแคสต์ดูหนังไซไฟหนังแอคชั่นหนังระเบิดคือคุณเอาไปเลยครับอิมแพคมาดีนะเบสแบบแน่นๆเน้นๆเลยเบสดีมากๆแล้วก็ไม่จุกในรูหูด้วยไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกอึดอู้ไม่รู้สึกว่าขี้หูไปติดแล้วคันหูไม่รู้เป็นอะไรตัวนี้ใส่สบายแนะนำว่าให้ใส่กับไอ้ตัวฟองน้ำเนี่ยนะคนละเรื่องคนละคาแรคเตอร์คือดีคนละแบบกันเลยคนละแบบจริงๆทีนี้ผมต้องได้ไปเทสกับดีเลย์ตัวนี้ไม่มีเกมโหมดมาให้นะแต่ผมเทสทั้ง AAC และ SBC นะครับผลที่ได้ก็คือว่าAndroid เนี่ยถ้าเป็นโคเดกแบบ AAC นะครับจะอยู่ที่384 379 404หรืออาจจะ410นิดๆไม่ค่อยเสถียรไม่มีเกมโหมดเล่นทีมยิงกระสุนไปเนี่ยปุ๊บโดนหัวศัตรูตายแล้วนะแต่เสียงเพิ่งขึ้นไปไม่ทันนะครับคือดีเลย์วิธีแก้คือคุณสามารถเข้าไปเซตติ้งในโหมดนักพัฒนาก็ได้ให้เป็น SBC นะครับ
ดีเลย์อยู่ที่289พอรับได้ไม่ถึง300นี่ยังโอเคเล่นได้น้องก็จะมีขึ้นเป็น309แล้วก็313ถ้าเกิน300เนี่ยจะรู้สึกดีเลย์ถ้าเล่นไม่ซีเรียสจริงจังมากเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ไม่เร็วไลฟ์โฟนล่ะที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่งเรื่องแลเทนซี่มากๆเนี่ยเป็นยังไงiPhone อยู่ที่309 326 330โดยประมาณก็ถือว่ายังดีเลย์ไม่เก่งเรื่องเกมจริงๆนะครับผมฟังตัวนี้แต่ถ้าเล่นแก้ขัดเล่น RV เนี่ยเล่นได้ไหมคือ RV มันไม่ได้ต้องฟังเสียงเท้านะมันเล่นได้สบายแล้วก็ไอ้พวกการดูหนังดู YouTube ดู Netflix เนี่ยไม่ดีเลย์อยู่แล้วครับตอนนั้นมันตายตัวแต่นี่มันเป็นเสียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือเสียงที่เราเล่นอะไรพวกนี้นะครับมันคอมเพลนไม่ได้เกมเนี่ยนะครับแล้วก็เวทีเสียงก็อยู่ระดับกลางที่ดีกว่านั้นถ้าเกิดมันมีแบบ Dolby Atmos ในตัวของโทรศัพท์เนี่ยไปปรับดูมันจะละเอียดขึ้นอีกนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่า Equalizerในเนี้ยโทโซเอาอยู่หายากนะครับแบรนด์หูฟังไวเลสที่ทำงานกับแอปแล้วมันรู้สึกว่ามันสมูทอ่ะมันได้ผลจริงๆกับการปรับอีควอไลเซอร์ส่วนมากแล้วนะฮะถ้ายัดสเปคมายัดฟีเจอร์ฟังก์ชันมาการทำงานกับแอปอ่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องซอฟต์แวร์เท่าไหร่ประสบการณ์การใช้งานด้านซอฟต์แวร์กับมันกับฮาร์ดแวร์ของหูฟังอ่ะที่มันผนวกกันเป็น DNKไม่ใช่ที่มันผนวกกันแล้วมันรู้สึกว่าใช้แล้วมันลื่นไหลไปในทางที่ทางเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดว่าคุณจะฟังหูฟังตัวนี้ให้เพราะอย่างที่ผมรีวิวไปหรือว่าในหลายๆคนที่อวยมาในกลุ่มทั้งหมดนะครับเหตุผลเดียวคุณต้องใส่ให้พอดีกับหูและมันเข้าไปในหูพอดีและมันกระชับหูคุณมิติเสียงเวทีเสียงย่านสูงกลางต่ำทุกอย่างมันจะมาได้ดีและคุณจะชอบมันมากๆสำหรับโทโซ่เทอร์เนลฟิตตัวนี้มาสรุปข้อดีกันครับเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือซอฟต์แวร์ทำออกมาดีมีการอัปเดตแล้วก็ equalizer ใช้ได้ปรับสมูทแล้วก็แอปไม่ต้องขออะไรมากมายคือเชื่อมต่อง่ายๆเชื่อมต่อเร็วเสถียรข้อที่2คือใส่สบายเบาฟังได้ตลอดเลยฟังได้นานๆเลยไม่ว่าแค่รุ่นนี้นะรุ่นหลายๆรุ่นของโทโซก็ใส่สบายนะครับข้อที่3เนี่ยเสียงเบสมันดีมากๆในราคาเท่านี้ผมไม่กล้าการันตีคุณหายากแน่นอนทุกย่านทำมาได้ดีหมดเลยข้อที่4คือการคัสตอมปุ่มเนี่ยทำได้ดีสามารถทำได้ไม่ชอบก็ปิดไปบางฟังก์ชันสามารถเลือกปิดได้แต่ละอันเลยข้อเสีย1ไม่มีโหมดเกมเล่นเกมดีเลย์ข้อที่2คือถ้าไม่ใส่กับตัวโฟมตัวเนี้ยฟองน้ำตัวเนี้ยผมใส่ค่อนข้างยากนะครับ2หรือ3ขยึกอ่ะกว่าจะเข้าคงที่นะครับข้อที่3คือเคสแม่งบาดไอ้ก้อนนี้คืออย่างขำอ่ะผมอ่ะเปิดปุ๊บแล้วมันปึ๊บเหมือนตรงนี้ปึ๊บหูแบบบาดแบบเป็นรอยแบบเกือบเลือดออกอ่ะคือมันคมจริงอ่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเขาใส่ใจคุณภาพอะไรเกินไปหรือเปล่าเขาทำมามันคมมากอ่ะมันบาดเลยนะอีกข้อนึงก็คือปุ่มมันลั่นคือการทัชเนี่ยโทโซ่มันทำมาได้ดีหมดทุกอย่างเลยเว้ยเพราะว่าการทัชอ่ะเวลาเราทัชอ่ะมันจะทัชสั่งงานได้แม่นมากๆทัช2ทีมันรู้ทัชยังไงทัชมั่วๆ2ทีมันก็ติดทัชทีเดียวมันก็ติดทัช3ทีมันก็ติดคือนี่แหละสิ่งที่มันใส่ใจมาแต่สิ่งที่มันส่งผลก็คือว่าบางทีจับหูฟังมาแค่ขยื่นหัวแค่เนี้ยปุ๊บเพลงหยุดเนี่ยแค่แบบแตะผ่านนิดเดียวเพลงหยุดนี่คือมันลั่นแต่ว่าข้อดีคือมันไปปิดได้ไงฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเรียนรู้กับการใช้งานของมันเรียนรู้นิสัยมันคุณก็จับแบบนี้แล้วใส่ดีๆนี่คือจะไม่เกิดปัญหานี่คือทั้งหมดของหูฟังโทโซ่ Tonal Fits เป็นหูฟังที่ผมแนะนำให้คุณลองใช้เลยนะครับในราคา 1,500 ไปอ่านดูรีวิวนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อนะเอามาลองก่อนแล้วลองไปวันนึงนะครับแล้วใส่ฟองน้ำแบบผมเปิดเพลงลองปรับอีควอไลเซอร์ดูครับแล้วคุณไปหาหูฟังแบบนี้มาที่ทำได้แบบนี้หามาดูแล้วไปถามในกลุ่มหูฟังดูว่ามีตัวไหนที่จะพอที่จะปั้นมันได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยคุณจัดไปจริงๆมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกครับแต่โทโซ่ทำมาจูนมาแบบให้เรารู้สึกฟังแล้วมันดีถ้าไม่ดีนะครับผมบอกเลยผมกล้าการันตีคุณไปด่าคนในกลุ่มหูฟังได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ